แล้วคุณหญิงอ้อนนัดลูกๆไปเจอกันรอบนี้ขาดโอ๊กอยู่คนเดียวนะแล้วก็มีการพูดคุยกันจริงนะตามรายงานที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะส่วนประเด็นเรื่องว่าอ้าวแล้วถ้าอุ๊งอิงไม่เป็นแล้วใครจะเป็นนะมีรายงานระบุว่านายหญิงเนี่ยเห็นว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเหมาะเศรษฐาทวีสินค่ะถ้าแบบนี้เท่ากับว่าเศรษฐาเนี่ยได้ไฟเขียวนะประกาศสิทธิ์จากนายหญิงนายใหญ่นะนายหญิงนะให้เป็นนายกได้พวกเราท็อปนิวคัดสรรสินค้าคุณภาพสำหรับแฟนๆทุกท่านมั่นใจได้เลยฮะว่าซื้อสินค้าจากท็อปนิวได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนซื้อสินค้าจากพวกเราได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนและได้สนับสนุนท็อปนิวสนับสนุนการนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปฮะเบื้องลึกเบื้องหลังเบรกอิงนั่งนายกทีมข่าวการเมืองท็อปนิวได้มีการสืบเสาะข่าวสารเพิ่มเติมคือกรณีที่มีข่าวจำได้ไหมก่อนหน้านี้ว่าคุณอุ๊งอิงเนี่ยบอกว่าเนี่ยพ่อจะกลับมานะคุยกับพ่อยังยืนยันกันอยู่นะเดือนกรกฎาคมแต่ปรากฏว่ามีกระแสข่าวแล้วสื่อสำนักรายงานตรงกันเลยว่าครอบครัวชินวัตรเนี่ยเบรกคุณทักษิณก็คือนัดทานข้าวกันครอบครัวชินวัตรเนี่ยกินข้าวกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งค่ะนะวันนี้ทีมข่าวท็อปนิวเนี่ยไปตรวจสอบเพิ่มมาให้มันจริงเหรอนะพ่ออุ้งอิงเนี่ยมาพูดภายหลังว่าจริงๆเนี่ยตนเองเนี่ยพร้อมเป็นนายกนะไม่ใช่ว่าไม่ยังไม่ให้เป็นนายกเหมือนกระแสข่าวออกมาทีมข่าวท็อปนิววันนี้ตรวจสอบนะได้ข้อมูลเพิ่มมานะนี่คุณหญิงพจมานชินวัตรนัดรับประทานอาหารกับครอบครัวจริงหรือไม่นะคุณอุ้งอิงไม่สัมภาษณ์ทีหลังกึ่งๆยอมรับว่าเป็นข่าวจริงเพราะเจ้าตัวเนี่ยบอกแต่เพียงว่าไม่ถึงกับเบรกเป็นความห่วงใยถ้าคุณพ่อจะกลับเนี่ยมันต้องดูหลายปัจจัยอย่างเงี้ยก็เท่ากับเหมือนกับยอมรับไงมีน้ำหนักไงว่าไอ้ข่าวนั้นน่ะเฮ้ยมีการบอกกับนักข่าวจริงๆนะทีนี้เราก็เลยตรวจสอบเพิ่มว่าเอ๊ะแล้วเขาไปกินกันที่ไหนมันจะได้อ้างอิงได้ว่าเอ้ยมันมีอยู่จริงเหรอเหตุการณ์นี้นะทีมข่าวท็อปนิวเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยแล้วก็สามีนะรวมไปถึงคุณหญิงพจมานนัดรับประทานอาหารกับครอบครัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยคือโรงแรมอะไรนะเป็นโรงแรมชื่อดังนะโรงแรมดังกล่าวเนี่ยไปรับประทานอาหารนะที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่มีชื่อในด้านอาหารจีนนะนี่ถ้อยคำเขาใช้คำว่าอะไรนะนัดกับลูกๆคราวนี้นะขาดใครบ้างที่ไปเนี่ยไม่มีคุณโอ๊กนะค่ะแล้วก็วันนั้นเนี่ยคุณหญิงอ้อไปเนี่ยก็ไปเจอกับผู้สื่อข่าวคณะหนึ่งบังเอิญเข้าไปกันแถวนั้นก็เลยเข้ามาคุยแล้วเข้ามาได้ข่าวนั้นไปไม่ใช่การให้สัมภาษณ์เป็นทางการไม่ใช่การแถลงนะแต่เป็นการเข้าไปคุยของนักข่าวแล้วก็ได้ข่าวนั้นไปนะรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือว่าการไปกินกันที่โรงแรมอะไรนะการไปรับประทานเนี่ยโรงแรมแห่งหนึ่งชื่อปริ้นอะไรนี่แหละนะชื่อปริ้นอะไรเนี่ยนะเป็นโรงแรมที่มีอาหารจีนนะดังและนักการเมืองเนี่ยชอบไปกินอันนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะแล้วในรายละเอียดเพิ่มก็คือว่ามีการหารือกันเนี่ยมีการหารือกันยังไงลักษณะไหนบ้างนะมีการพูดกันจริงนะประเด็นการเดินทางกลับไทยของคุณทักษิณครอบครัวอยากให้ทอดเวลาออกไปก่อนแต่ตัวโทนี่นี่อยากกลับมาครอบครัวไม่มั่นใจว่าถูกหลอกหรือเปล่านะประเด็นนี้มีการพูดคุยกันส่วนประเด็นที่ว่าอิงอายุยังน้อยประสบการณ์น้อยเนี่ยนะมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือว่าพอรายงานข่าวนี้ออกไปแล้วเนี่ยอุ้งอิงมาให้สัมภาษณ์ภายหลังว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะก็เป็นความห่วงใยตามประสาแม่ลูกนะแต่ตนเองเนี่ยไม่ได้โกรธนะที่แม่มาบอกว่าเหมือนกับตนเองเด็กไปเนี่ยนะเราเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นนายกเพราะว่าเราเสนอตัวเป็นนายกอยู่แล้วนะมิติทางการเมืองไม่มีอะไรหรอกมันเป็นเรื่องของครอบครัวนะอันนี้อุ๊งอิงเนี่ยมาพูดภายหลังค่ะนะ
กรณีนี้เนี่ยเป็นการรับประทานอาหารกันจริงตามการตรวจสอบของท็อปนิวโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งย่านหลานหลวงขึ้นชื่อเรื่องห้องอาหารจีนนะแล้วสมัยก่อนเนี่ยนักการเมืองชอบมากินที่ดังมากๆคือนายสมัครสุนทรเวชนายบรรหารศิลปะอาชานะแวะเวียนไปกินอาหารจีนที่โรงแรมแห่งนี้บ่อยๆค่ะแล้วคุณหญิงอ้อนนัดลูกๆไปเจอกันรอบนี้ขาดโอ๊กอยู่คนเดียวนะแล้วก็มีการพูดคุยกันจริงนะตามรายงานที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะส่วนประเด็นเรื่องว่าอ้าวแล้วถ้าอุ๊งอิงไม่เป็นแล้วใครจะเป็นนะมีรายงานระบุว่านายหญิงเนี่ยเห็นว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเหมาะเศรษฐาทวีสินค่ะถ้าแบบนี้เท่ากับว่าเศรษฐาเนี่ยได้ไฟเขียวนะประกาศสิทธิ์จากนายหญิงนายใหญ่นะนายหญิงนะให้เป็นนายกได้ถ้าเกิดคุณพิธาเนี่ยหลุดพ้นไปเพราะเรื่องคดีคุณเศรษฐานี่จะมีโอกาสสูงมากนะแต่อย่างไรก็ตามส้มเนี่ยจะเป็นหล่นที่เสียนิดจริงหรือไม่นะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่แน่นอนหรอกนะแล้วคุณทักษิณจะกลับมาตามคำยืนยันเดิมว่าจะกลับมาเดินกรกฎาหรือเปล่านะอันนี้ต้องวัดใจคุณทักษิณเองจะกลับมาไหมนะเพราะว่ามีกระแสข่าวว่ากลัวถูกหลอกเนี่ยมันคืออะไรที่บอกว่ากลัวถูกหลอกเนี่ยที่เคลียร์เอาไว้มันไม่สะดวกโยทินแล้วเหรออะไรที่ทำให้ไม่มั่นใจนะอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่รอดูว่าสุดท้ายแล้วคุณทักษิณจะกลับมาหรือไม่แต่ถ้าเกิดประเมินต่อนะค่ะเขาก็ต้องดูว่าไอ้การตั้งรัฐบาลมันเรียบร้อยหรือยังถูกไหมใช่การออกมาให้ข่าวในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นการให้ข่าวเพื่อที่จะการเดินการตัดสินใจหลังจากนี้มันยังเป็นไปได้สองแบบคือจะกลับมาก่อนหรือชะลอไปก่อนนะเพราะมันดูไทม์ไลน์ของคดีด้วยไงที่เราพูดเมื่อสักครู่กับการตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจะสะดุดอะไรยังไงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นนี่คือการเมืองในซีกของพรรคเพื่อไทยแล้วในครอบครัวชินวัตรนะฮะอันนี้เป็นรายงานเพิ่มเติมนะฮะมีการคุยกันจริงที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านหลังหลวงแล้วเนื้อหาสนทนาก็เป็นในลักษณะนั้นจริงนะคุณนายแม่เนี่ยก็เป็นห่วงลูกสาวอะแต่ลูกสาวเนี่ยก็มั่นใจในตัวเองว่าพร้อมว่าพร้อมนะฮะแต่สุดท้ายแล้วใครจะได้เป็นนายกในอีกเรื่องนึงหรือไม่ใช่ใครได้เป็นเลยเพราะจตุพรพรหมพันธ์ยังมั่นใจในการข่าวและการวิเคราะห์ของตนเองฟันเปรี้ยงไทยโพสต์พาดหัวฮะจตุพรฟันเปรี้ยงพิธาอุ๊งอิ๊งเศรษฐาไม่ใช่นายกคนที่30สักกะคนอ้าวนี่ไม่ได้ไปกินข้าวเขาที่หลานหลวงเลยนะแต่รู้ลึกกว่านั้นเหรอแต่ก็ฟันตรงแกมีการข่าวคุณจตุพรนี่บอกว่ามันจะมีงูเห่าหลังเลือกประธานสภาคอยดูงูเห่าเยอะเลยนะผมก็นึกว่าเฮ้ยมันเคยมีตำนานไงไอ้ประเภทแบบว่าคนเห็นผีเคยดูนะหนังดีอาร์ที่มันจะมีคนที่มียานวิเศษอะนะมองเห็นเป็นวิญญาณวิญญาณมาก่อนที่จะมีความตายเกิดขึ้นผู้รู้ก่อนการเพราะว่าคุณจตุพรก็จะมีแบบนั้นนะมองเห็นงูเห่ามาก่อนการนะผมไปเช็คกับนักการเมืองหลายคนนะเป็นไงคะบางคนบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงมีบอกอย่างนี้ด้วยนะผมก็ถามว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงดูตัวเลขสิใช่ไหมมันจะเป็นไปได้ยังไงก็เพื่อไทย141นะก้าวไกล151ค่ะนะอ้าวก้าวไกลอาจจะไม่ได้เพราะว่าพิธาเนี่ยสว.อาจจะไม่ยกให้เพราะว่าเรื่องคดี112เรื่องจะปฏิญาณโทษ112เงี้ยนะคนส่วนใหญ่ในประเทศเขาไม่เอาด้วยแล้วจะให้ผู้นำประเทศไปผลักดันเรื่องนั้นมันจะเสียหายในภาพรวมอีกค่ะนะอ้าวคนจะจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องเป็นเพื่อไทยอันดับ2ใช่ไหมต่อให้เพื่อไทยมาจัดตั้งรัฐบาลเขาก็ต้องเสนอชื่อคนในพรรคเขาดิมีทั้ง3คนต่อให้คุณเจเกษมป่วยอะสุขภาพอาจจะไม่เอื้อก็2คน2คนอุ๊งอิ๊งก็ยังยืนการว่าตนเองนี่พร้อมนะคุณเศรษฐาก็ประกาศลั่นว่าถ้าผมไม่ได้เป็นนายกผมก็ไม่อยู่ในรัฐบาลนะเอาสมมติว่าประกาศสิทธิ์นายใหญ่นายหญิงเป็นผลก็คือให้คุณเศรษฐานะแล้วมันมีเหตุอะไรจะต้องเศรษฐาไม่ได้เป็นสว.ยังไม่ยกให้อีกเหรอนะหรือจะมีการต่อรองอะไรใช่ไหมค่ะหรือมันจะมีงูเห่าเหมือนที่คุณจตุพรบอกฟอฟอเลยเหรองูเห่าจากเพื่อไทยบางส่วนไหลออกมาค่ะต่อให้มีงูเห่าไหลออกมานะเอาสมมติมันจะเยอะพอถึงขนาดไปสนับสนุนพรรคขั้วรัฐบาลเดิมในปัจจุบันเนี่ยจนได้เสียงนะเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรคือ250เลยหรือคือ
จะไปหวังตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่มีใครหวังหรอกค่ะนะไม่เป็นประโยชน์แล้วมีความเสียหายเพราะฉะนั้นมันต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสสทีแล้วใครจะได้เป็นนะใครที่จะสามารถเรียกงูได้เยอะขนาดนั้นนั่นสิถูกไหมค่ะในขั้วรัฐบาลเดิมนะก็มีชื่อคุณอนุทินมีชื่อลุงตู่มีชื่อลุงป้อมใช่ไหมมีชื่อคุณจุรินทร์เท่านี้สี่คนถูกไหมฮะค่ะใครจะได้เป็นนายกนะคุณอนุทินเหรอถ้างั้นหรือว่าลุงป้อมลุงตู่หรือว่าใครค่ะคุณจตุพรมั่นใจว่าน่าจะเป็นพลเอกประวิตรแสดงว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเนี่ยมีวิชาเรียกงูเป็นหมองูเป็นหมองูเป็นหมองูอันนี้ก็เป็นความมั่นใจของคุณจตุพรนะค่ะแต่วันนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยฮะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยวันนี้ให้สัมภาษณ์นะฮะก็พูดถึงว่าเอ๊ะมันเป็นสัญญาณดีถ้ากกต.เนี่ยจะรับรองผลการเลือกตั้ง21มิถุนาส่วนตำแหน่งประธานสภาล่ะคุยกับก้าวไกลเรียบร้อยหรือยังไปฟังคำตอบจากคุณภูมิธรรมฮะเรียนว่าจากเดิมที่คุยถึงจุดไหนก็ยังอยู่ที่จุดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของพรรคแกนนำท่านจะต้องเป็นคนดำเนินการประสานงานเพียงแต่การคุยครั้งแรกเราได้บอกวัตถุประสงค์และบอกความคิดของแต่ละฝ่ายไปแล้วว่าคิดอย่างไรนะครับตอนนี้ทางฝ่ายพรรคแกนนำเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยก็บอกว่าจะนำสิ่งเหล่านี้ไปพิจารณาขณะนี้แล้วก็จะตอบกลับมาโดยเร็วซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเราก็ยังรออยู่ก็ถือว่าเราให้เกียรติพรรคแกนนำในการที่จะจัดการประสานงานต่างๆเห็นไหมอยู่จุดไหนก็ยังอยู่จุดนั้นคืบหน้าที่แปลว่าไม่คืบหน้าทำไมล้อฟรีอ่ะล้อฟรีดังแต่ท่อล้อไม่หมุนก็ไหนคุณพิธาบอกว่าคืบหน้าไปเยอะแล้วบอกว่าเดี๋ยวมิถุนายนเนี่ยชัดเจนแน่มีความคืบหน้าแล้วตอนนี้นี่คุณภูมิธรรมเนี่ยแกพูดความจริงไงแกบอกว่าอยู่จุดไหนก็ยังอยู่จุดนั้นค่ะโอ้พี่อ้วนเนี่ยสุดยอดเลยพูดคือตกลงกันยังไม่ได้อันนี้ชัดเจนเลยนะใช่แล้วถ้าเกิดรับรองผลการเลือกตั้งไปปฏิญาณตนนะประชุมเลือกประธานสภาก็ต้องสู้กันใช่ไหมครับแค่ไม่กี่วันเองแล้วใครจะยกมือให้ใครบ้างค่ะนะฟันธงเพื่อไทยนั่นแหละจะได้เป็นประธานสภานะแล้วหลังจากนั้นก็ยังให้เสียงกับคุณพิธาอยู่ยกมือโหวตนายกสัญญาสุภาพบุรุษค่ะแต่สุดท้ายพิธาเสียงไม่ถึงนะแล้วหลังจากนั้นเพื่อไทยก็จะเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลมันเป็นธรรมชาติไปเองคุณทักษิณบอกจำไม่ได้เหรอตามความชอบธรรมมันเป็นความชอบธรรมแล้วมันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วไม่ได้เป็นการตั้งรัฐบาลแข่งด้วยค่ะมันเป็นการตั้งรัฐบาลหลังจากที่เธอตั้งไม่ได้ฉันก็ตั้งบ้างไม่มีเธอฉันเป็นรัฐบาลได้แต่ไม่มีฉันเธอเป็นรัฐบาลไม่ได้ใช่ใช่ไหมอันนี้คือคุณภูมิธรรมไม่ได้พูดนะเราวิเคราะห์ต่อนะวันนี้มีทนายความอิสระไปยื่นเรื่องนะที่ศาลรัฐธรรมนูญก็คือคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกศรนะประเด็นนี่น่าสนใจนะฮะไปขอให้ศาลวินิจฉัยสั่งให้นายพิธาและพวกก็คือพรรคก้าวไกลเลิกการกระทำนะที่เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพอันอาจนำไปสู่การล้มล้างการปกครองตามมาตรา49แห่งรัฐธรรมนูญนะคือคุณธีรยุทธ์เนี่ยอ้างอิงกับอะไรอ้างอิงกับที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้จำได้ไหมฮะที่เวทีลานพญานาคที่ธรรมศาสตร์รังสิตอะแนวร่วมม็อบ3นิ้วจัดกิจกรรมนะข้อเรียกร้อง10ข้ออ้างว่าเรื่องปฏิรูปสถาบันหนึ่งในนั้นยกเลิกม.112มีการแก้ไขอะไรเกี่ยวกับสถาบันนะศาลรัฐธรรมนูญสั่งวินิจฉัยไปแล้วว่ากรณีนั้นคือการล้มล้างการปกครองแล้วสั่งให้หยุดกระทำคุณธีรยุทธ์อ้างว่าเนี่ยการกระทำของนายพิธาและพรรคก้าวไกลเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงนะแล้วประเด็นเนี่ยมันเป็นประเด็นเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกันกับที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงเอาไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยว่าแบบนี้อยู่ในข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ขอให้ศาลสั่งให้หยุดแก้112หรือเลิก112รวมไปถึงการจะขับเคลื่อนผลักดันเรื่องนี้นะวันนี้จึงไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญฮะส่วนศาลจะตัดสินอย่างไรก็ดูหลังจากนี้1ศาลจะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่ค่ะ2นะจะไต่สวนใครบ้างหรือจะวินิจฉัยอย่างไรเดี๋ยวรอดูหลังจากนี้อันนี้เป็นอีก1ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ